สวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการพบหมอรามาครับรายการวาไรตี้สุขภาพเพื่อคนรักสุขภาพนะครับเป็นประจำคุณผู้ชมครับตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์แต่ว่าวันนี้วันศุกร์แล้วคุณผู้ชมครับดีใจใช่ไหมล่ะครับผมก็ดีใจมากคุณผู้ชมฮะเรื่องราวดีๆกลับมาเช่นเคยฮะ2ชั่วโมงเต็ม5โมงเย็นจนถึง1ทุ่มนะครับทางรามาชาแนลของเราวันนี้เราอยู่กับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยากาลิศจากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะขวัญใจสว.วันศุกร์นะฮะอาจารย์อาจารย์วันนี้ผมรู้สึกหิวแล้วอาจารย์ผมว่าเราจัดรายการเสร็จเรียบร้อยเนี่ยไปกินหมูกระทะดีกว่าอาจารย์อุ้ยไม่เอาทำไมอาจารย์เดี๋ยวอ้วนอะไรนะฮะอาจารย์บอกว่าไม่ไปเดี๋ยวอ้วนอาจารย์พูดว่าอะไรนะโอ้ยพูดแค่นี้ก็ไม่ได้ยินบอกว่าไม่ไป81เหรอฮะอาจารย์จะวิ่งล่างหรือวิ่งบนฮะอาจารย์สงสัยค่ะคุณผู้ชมน้องเต๋อของเราท่าจะแย่แล้วค่ะครับน่าจะหูดับจากการกินหมูกระทะที่ไม่สุกมากจนเกินไปค่ะอะไรนะอาจารย์กินวันนี้ไม่จบแน่เลยวันนี้ไม่จบนะกินหมูกระทะใช่หูดับเหรออาจารย์ใช่อาจารย์จะบอกว่าที่ผมไม่ได้ยินได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างเนี่ยเป็นเพราะว่าผมไปกินหมูกระทะมาใช่แล้วจริงเหรออาจารย์แล้วอาจารย์ก็รู้ด้วยว่าน้องเต๋อชอบกินหมูไม่สุกโอ้กินหมูไม่สุกโอ้จริงฮะอาจารย์หมูไม่สุกเนี่ยมันเป็นอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมอาจารย์หมูไม่สุกอันนั้นหมูมิโซะอ๋อครับขอโทษครับอาจารย์หมูไม่สุกนั่นเองนะฮะอ้าวเดี๋ยวต้องมาดูกันคุณผู้ชมครับเรื่องราวของการรับประทานหมูกระทะแบบไม่สุกเนี่ยนะฮะเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของไข้หูดับหรือว่าโรคหูดับเนี่ยนะอาจารย์ใช่แล้วเดี๋ยวต้องมาพูดคุยกันในช่วงรามาอัปเดตนั่นเองแต่ว่าแหมถ้าไปแล้วไปกินเนื้อไก่เต้าหู้กระเจี๊ยบผักอย่างอื่นที่ไม่สุกจะดับไหมฮะหูอ้าวอยากรู้ต้องมาลองดูกันนี่แต่วันนั้นมีนะฮะอาจารย์เพื่อนไปบอกว่าหูไม่ได้กินหมูเลยนะฮะอาจารย์แต่ว่ากินผมจำได้ว่าน่าจะกินปลาเยอะที่สุดเลยออกจากร้านหูดับเหมือนกันหูดับเลยทำไมล่ะคะไม่จ่ายตังค์เจ้าของร้านซัดเข้ากกหูแกหูทะลุเลยทะลุเลยต้องออกไปลงอาจารย์ฮะเดี๋ยวมาพูดคุยกันคุณผู้ชมครับส่วนวันนี้ช่วงรามาแคร์กับกิจกรรมสตาร์แคร์ของเราวันนี้เป็นดาราท่านใดหรือว่าศิลปินคนไหนที่จะมาบอกเคล็ดลับอารมณ์ดีครับวันนี้จัดไปค่ะวันนี้เป็นเคล็ดลับอารมณ์ดีของดาราผู้หญิงสาวสวยค่ะสาวสวยแล้วเหรออาจารย์ใช่แล้วโอ้อาจารย์นี่จริงๆถอกสาวสวยผมก็รู้สึกตื่นเต้นเลยกระฉับกระเฉงขึ้นมาทันทีหูหายดับเลยหูหายดับเลยหูนี่กระพือปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่มันดำดำขึ้นนะอาจารย์นะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะไม่ต้องดีใจมากเกินไปเพราะว่าสาวสวยคนนี้เขามีแฟนแล้วค่ะมีแฟนแล้วเหรอใช่แล้วแถมแฟนก็ยังเป็นหนุ่มใหญ่อารมณ์ดีด้วยโอ้โหเป็นหนุ่มใหญ่ด้วยแฟนนะฮะแหมหูผมก็อดดำเลยนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าดาราท่านนี้จะเป็นใครนะครับช่วงนี้ก่อนที่เราจะพาคุณผู้ชมไปพักกันครับประชาสัมพันธ์งานที่จะเกิดขึ้นนะครับต้องบอกว่าเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะอาจารย์แต่ว่ารายการของเราพบหมอรามาก็จะไปพบกับคุณผู้ชมในงานนี้งานมติชน Healthcare 2014นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นงานที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิดชีวิตสดใสหัวใจแข็งแรงนะครับตั้งแต่วันที่21สิงหาคมถึงวันอาทิตย์ที่24สิงหาคมนี้ห้องบางกอก Convention Center ครับชั้น5เซ็นทรัลลาดพร้าวนั่นเองนะครับในงานเนี่ยคุณผู้ชมที่น่าสนใจก็คือการตรวจเช็คอัพสุขภาพนะครับการตรวจหัวใจมีการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG นะครับตรวจความเสี่ยงเส้นเลือดหัวใจตีบตัน ABI และที่สำคัญเลยก็มีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้ฟรีนะฮะวันละ300คนด้วยกันนะครับและที่พลาดไม่ได้คุณผู้ชมต้องมาเจอกันให้ได้เลยนะครับก็คือช่วง Healthy Talk นั่นเองครับจับชีพจรอันตราย Heart Attack คุณเสี่ยงไหมนะครับเราจะมาพูดคุยกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ภาวิชเพียรวิจิตรนะครับอาจารย์ท่านก็เป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีคุณผู้ชมมาเจอกันให้ได้วันพรุ่งนี้เวลา 3:00 ตรงนะครับจนถึง 3:50 เลยที่งานมติชน Healthcare น้องเต๋อก็จะไปด้วยใช่ไหมคะครับอาจารย์ทำหน้าที่ครับอาจารย์ไปช่วยเขาตรวจหัวใจอ๋อค่ะโดยเฉพาะสาวสาวด้วยหรือเปล่าสาวนี่พร้อมเลยฮะอาจารย์อาจารย์เชื่อว่าเรตติ้งของงานอาจจะลดลงแล้วนะตอนนี้ก็จะไม่มีคนไปก็ไปร่วมพูดคุยกับอาจารย์ภาวิชแล้วค่ะไปคุยกับอาจารย์ภาวิชรับทราบเกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจครับอาจารย์ครับอยากจะรู้ว่าเป็นอย่างไรนะฮะวันพรุ่งนี้เรามีนัดกันเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ